ทางประธานาธิบดีดีไซน์คือณตอนนี้เนี่ยทางเราญาติมิตรชีวิตเนี่ยไม่ไว้วางใจให้ทางประธานาธิบดีนั่งที่นี้ต่อแต่เราไม่สามารถจะเรียกร้องที่ไหนได้ล่าชื่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยเป็นที่ต้องคุยในฐานะคือสาเหตุเนี่ยผมเรียนตรงนี้สาเหตุเป็นเพราะว่าปีสี่วันที่ผ่านมาคดีพวกเราไม่คืบหน้าไม่ไปไหนและก็พยายามปกปิดบิดเบือนทุกอย่างสารภาพสารเพและที่สำคัญถ้าลึกไปกว่านั้นเขาเป็นหนึ่งในคณะสอชอสั่งฆ่าแล้วคดีนี้เนี่ยฆาตกรไม่มีฆาตกรคนใดที่จะทำคดีให้ตัวเองเข้าคุกไม่มีถ้าในโอกาสต่อไปท่านจะมาแล้วนัดขอความกรุณาท่านพบประชาชนนะคะดิฉันจะเรียนท่านแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ